สวัสดีค่ะวันนี้ครูเพนจะมาคุยเรื่องการออกถนนใหญ่เนาะแนะนำเรื่องการออกถนนใหญ่นะคะหลายคนกลัวการออกถนนใหญ่นะคะสำหรับมือใหม่ครูอยากจะบอกว่าก็คือมาปรึกษาครูนะครูคะทำยังไงดีคะหนูกลัวค่ะไม่กล้าออกถนนใหญ่เลยทำยังไงดีคำว่าทำยังไงดีเนี่ยมันไม่มีวิธีนะคะใจล้วนๆเลยค่ะเราต้องอยากขับอยากไปอยากเป็นอะไรอย่างเงี้ยอยากเป็นมากๆอยากไปมากๆมันก็จะไปได้เองอาศัยใจนะคะแต่ไม่ใช่วัดดวงนะเราจะไม่ไปแบบว่าไม่มีความรู้อะไรเลยก็ไปงั้นแหละเดี๋ยวค่อยว่ากันวัดดวงไปเราจะไม่วัดดวงนะคะอย่างที่ครูเคยสอนบ่อยๆเนาะครูสอนนักเรียนครูสอนว่าให้เราเนี่ยเลี้ยวให้เก่งนะคะเลี้ยวเบรกขับในที่แคบนะคะจอดให้เก่งๆหัดจอดนะครูอยากแนะนำว่าสำหรับคนที่เพิ่งหัดนะกำลังคิดว่าจะหัดขับหรือว่ากำลังหัดขับอยู่นะคะเราอย่าเพิ่งไปโฟกัสที่ถนนใหญ่เชื่อครูนะคะเพราะครูทำมาแล้วนะเราหัดในซอยแคบก่อนอาจจะเป็นในหมู่บ้านในอะไรก็ได้นะคะแถวๆที่เราอยู่ที่เราคิดว่าเราสามารถออกไปฝึกออกไปขับได้อะค่ะในหมู่บ้านหรือว่าแถวๆหน้าบ้านที่มีพื้นที่น้อยๆอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะคะเราไม่จำเป็นต้องไปไกลนะหัดขับในที่แคบในซอยแคบเราขับช้าๆนี่แหละค่ะเลี้ยวให้ตรงรู้จักมองทางนะคะแล้วก็รู้จักมองกระจกข้างหัดถอยหลังด้วยนะคะอย่าหัดเดินหน้าอย่างเดียวหัดถอยหลังหัดจอดค่ะสมัยก่อนครูเพนจอดเป็นก่อนที่จะออกถนนอีกนะคะจอดในที่แคบถอยหลังเข้าเดินหน้าเข้าอะไรเนี่ยได้หมดเลยนะคะในที่แคบครูค่อยๆทำเอานะค่อยๆขับอะไรอย่างเงี้ยครูจอดเป็นก่อนที่ครูจะออกถนนใหญ่เป็นถนนไม่ต้องถนนใหญ่แล้วค่ะถนนน่ะเป็นถนนนะครูไม่กล้าออกไปเลยครูคิดว่าครูเลี้ยวไม่เป็นครูกลัวตกคลองกลัวตกข้างทางอะไรอย่างเงี้ยครูก็หัดเลี้ยวหัดถอยหลังพอครูว่าครูทำได้แล้วครูรู้จักรถแล้วโอเคครูก็ออกถนนไปก็เป็นเลยนะคะก็ไม่เคยเป็นอะไรทีนี้ครูอยากให้ทำตามอย่างที่ครูบอกเนาะเราหัดขับในที่แคบแล้วมันเป็นธรรมดามากเลยที่เราจะไม่มั่นใจนะคะแต่ครูอยากจะบอกว่าให้เราเนี่ยหัดขับให้เก่งๆใหญ่ที่แคบอะค่ะให้เลี้ยวให้เป๊ะๆไม่สายไม่เซรู้จักเบรกรู้จักเลี้ยวเลี้ยวตรงทางไหมอย่างเงี้ยหัดเลี้ยวให้ตรงทางควบคุมรถให้แม่นๆนะคะอยู่ในซอยแคบนั่นแหละไม่ต้องใช้แบบไม่ต้องใช้ความเร็วอะพอเราคิดว่าเราอะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันรู้จักรถแล้วนะฉันรู้จักรถคันที่ขับแล้วนะคันที่เราขับอยู่น่ะเรารู้จักแล้วนะเรารู้ใจมันแล้วนะว่าเออมันไปยังไงมันไปแบบไหนเบรกเราลึกยังไงแบบต้องเบรกลึกไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะมีความรู้สึกไม่มั่นใจเลยว่าจะทำได้ไหมอย่างเงี้ยเป็นเรื่องธรรมดานะครูอยากบอกว่าเป็นเรื่องธรรมดามากๆเลยให้เราเนี่ยไม่ออกไม่มันไม่นับหนึ่งอ่ะถ้าไม่นับหนึ่งอ่ะสองสามมันก็จะไม่ตามมานะคะเหมือนกับเริ่มแรกให้เรานึกย้อนไปตอนที่ครั้งแรกเลยที่เรายังไม่เคยหัดขับอ่ะแล้วพอเราขึ้นขับอ่ะเรากลัวไหมเราก็กลัวเหมือนกันตอนที่เราเริ่มอะค่ะเริ่มหัดขับครั้งแรกเราก็จะกลัวเพราะฉะนั้นเริ่มออกถนนใหญ่ตอนที่เรายังไม่ออกถนนใหญ่เราก็กลัวเหมือนตอนที่เราเริ่มขับมาละค่ะทีแรกที่เรายังไม่เคยหัดใช่ไหมเรายังกลัวเลยเรายังไม่รู้ว่าเราจะขับได้ไหมแล้วพอเราขับเราหัดมันก็ได้ไงเรายังทำได้เลยแสดงว่าอะไรตอนนี้ฉันรู้จักรถแล้วนะเฮ้ยฉันเลี้ยวเป็นแล้วนะฉันก็รู้จักเบรกอยู่นะแค่ยังไม่เคยออกถนนใหญ่ทำยังไงเราก็ต้องนึกย้อนกลับไปวันแรกถ้าตอนนั้นเราทำได้เนี่ยเราออกถนนใหญ่เราก็จะไปได้เหมือนกันนะคะทีนี้ออกถนนใหญ่ทำยังไงขับเลนซ้ายนะคะขับกลางถ้าถนนมี3เลนแบบนี้นะที่ครูขับอยู่นะคะขับอยู่เลนกลางแล้วก็แต่ถ้าถนนที่มันไม่ใช่ถนนใหญ่มากๆมีเป็นถนน4เลนฝั่งละ2แล้วก็อยู่เลนซ้ายนะคะขับช้าๆไม่ต้องเร็วขับไปเรื่อยๆอะค่ะไม่ใช่คลานๆนะขับไปเรื่อยๆก็คือถ้าเราจอดถนนใหญ่ได้หมายถึงว่าเราต้องอยู่ในซอยคล่องแล้วนะคะขับได้ในระยะนึงแล้วสักพักนึงแล้วอะเราเก่งแล้วคล่องแล้วในซอยเก่งแล้วคล่องแล้วนะวงเล็บนะเอาดีๆเก่งแล้วคล่องแล้วครูเชื่อว่าเราออกถนนใหญ่ได้นะคะมีใจหน่อยนึงมันต้องใช้ใจค่ะไม่มีวิธีไม่มีเทคนิคอะไรทั้งนั้นค่ะใจอย่างเดียวเลยใจไปได้แล้วถ้าใจเราว่ามันไปได้มันก็ต้องไปได้นะคะอย่างที่ครูบอกให้นึกถึงตอนเริ่มต้นที่เรายังไม่เคยหัดขับเลยแล้วเรายังหัดได้เลยมาถึงตรงนี้แล้วอะไรเงี้ยแค่ไปต่อแค่นั้นเองนะคะ
แล้วเวลาเราขับเนาะก็ระวังค่ะระวังมากๆที่สำคัญเลยสำคัญมากๆที่สุดเลยนะคะรู้จักเส้นทางก่อนถ้าเราไม่รู้ทางอย่าไปทางนั้นนะคะไปทางที่เรารู้แล้วรู้เริ่มแรกเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดก่อนเลยอย่าเพิ่งไปแบบที่มันมีเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลยอย่าเพิ่งไปเยอะนะคะไปแบบใกล้ๆบ้านก่อนโอเคเราคิดว่าเฮ้ยเนี่ยถ้าเราออกไปทางนี้นะเราออกไปนะมันจะเป็นซ้ายอย่างเดียวเลยแล้ววนกลับมาบ้านได้อันนี้จะดีมากวิธีนะวิธีขับเลี้ยวซ้ายไปแล้วก็วนซ้ายซ้ายซ้ายกลับมาสามารถกลับมาบ้านเราได้อะอันนั้นจะดีมากเลยมันทำให้เราปลอดภัยนะคะในครั้งแรกที่เราออกถนนนะที่เราออกถนนใหญ่แล้วก็ขับเลนซ้ายไปเรื่อยๆช้าๆคันหน้าเบรกเห็นสัญญาณไฟนะคะดูสัญญาณไฟรถคันหน้าไว้คันหน้าเขาเบรกเราก็เบรกแล้วก็ทิ้งระยะห่างนะคะทิ้งระยะห่างเวลาจะเปลี่ยนเลนเปลี่ยนเลนซ้ายมองกระจกซ้ายด้วยอย่ามองกระจกขวาแค่ข้างเดียวนะคะมองซ้ายมองขวาจะเลี้ยวซ้ายเปิดสัญญาณไฟซ้ายแล้วมองซ้ายหน่อยว่ามีมอเตอร์ไซค์มีใครมาข้างๆไหมจะเปลี่ยนเลนขวามองขวาก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะมองกระจกข้างทั้งซ้ายขวานะทำตามที่ครูบอกรับรองไปได้แน่นอนและปลอดภัยนะคะเนี่ยทิ้งระยะห่างถ้าสมมติเราขับช้าๆเนาะอย่างเงี้ยเนี่ยช้าๆครูจะตอนนี้ครูขับอยู่แค่30-40เองนะคะพอรถติดแล้วก็เว้นช่วงสัก1ช่วงคันรถนะคะแต่ถ้าเราวิ่งไว60ขึ้นไปอ่ะ60 80ขึ้นไปแล้วอะไรเงี้ยขับเร็วในระยะนึงเนี่ยขับเร็วในระดับนึงแล้วก็อาจจะเว้นห่างสัก2ช่วงคันรถก็เอาให้มันพอดีสำหรับเราอ่ะเราคำนวณตัวเราก่อนว่าเฮ้ยถ้าขับห่างเท่านี้คันหน้าเบรกเราจะเบรกตามทันไหมเราต้องรู้ตัวเรานะคะถ้าเราคิดว่าหุ้ยเนี่ยขับไปใกล้เงี้ยถ้ามันเบรกคันหน้าถ้าคันหน้านะเบรกเราเบรกตามไม่ทันแน่ๆโอเคทิ้งระยะห่างกว่านั้นหน่อยนึงนะคะเอาที่เราเห็นเลยค่ะไม่ต้องแบบไม่ต้องคิดเยอะขับรถอย่าคิดเยอะนะคะเอาที่แบบเราเห็นว่ามันปลอดภัยไหมนึกถึงความปลอดภัยนะคะเราคิดเองเลยค่ะเราขับรถไม่เป็นเราก็รู้นะทำไมเรานั่งข้างเงี้ยคนอื่นขับเรารู้หมดเลยว่าอันนี้ทำไมไม่เบรกทำไมอย่างนั้นอย่างนี้เราทำไมไม่เปลี่ยนเลนทำไมไม่เปิดสัญญาณเห็นไหมเรานั่งข้างเรารู้หมดเพราะฉะนั้นเอาสติตรงนั้นนะคะต้องมีสตินิดนึงเอาความรู้สึกตรงที่เรานั่งข้างแล้วเรารู้หมดอ่ะพอเรามานั่งขับเราก็เอามาใช้ด้วยนะคะต้องมีสตินะคะครูเพนบอกว่าทุกครั้งที่เราอยู่หลังพวงมาลัยเราต้องมีสตินะคะเราจะได้คิดออกไงถ้าเราโมแต่กลัวเราก็คิดอะไรไม่ออกนะคะก็นั่นแหละค่ะหัดขับใกล้ๆก่อนเวลาครั้งแรกนะคะที่เราออกถนนใหญ่หัดขับใกล้ๆแล้วกลับมาบ้านนะคะค่อยๆค่ะค่อยๆฝึกไปทีละเล็กทีละน้อยแล้วถ้าเราคิดว่าโอเคเราไม่ค่อยกลัวแล้วนะเริ่มคล่องในระดับนึงแล้วเริ่มรู้เส้นทางเริ่มไม่ค่อยกลัวเราค่อยไปให้ไกลขึ้นนะคะค่อยๆนะสำหรับเรื่องการขับรถอย่าไปใจร้อนนะคะว่าโอ้ยเนี่ยขับวันนี้ตอนนั้นฉันจะต้องเป็นฉันจะต้องไปนู่นไปนี่ได้เราอย่าพึ่งไปถึงขั้นนั้นนะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะว่าเวลาที่มันเกิดอุบัติเหตุแล้วเนี่ยมันไม่คุ้มกันนะคะเราอย่าไปแบบวัดดวงต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปครูเพนกว่าจะเก่งก็นานอยู่นะไม่ใช่แบบหัด3วันเก่งเลยไม่มีนะคะ3วันครูเพนขับรถได้เลยนะแต่ก็แค่ขับได้ค่ะไม่เก่งมันไปได้อะเพราะครูไปแบบระวังครูไม่ได้ไปแบบว่าครูรู้ว่าครูทำได้แค่ไหนอ่ะเอาประมาณเนี้ยครูรู้ว่าครูทำได้แค่ไหนครูก็ทำแค่นั้นครูจะไม่ทำอะไรที่มันแบบรู้สึกว่ากลัวแต่ก็ยังทำวัดดวงเอาอันเนี้ยเนี่ยไม่ครูจะไม่ทำแบบนั้นครูจะแบบมีความมั่นใจในตัวเองนะคะอันไหนกลัวคือกลัวค่ะอันไหนคือกลัวคือไม่ทำครูจะทำไปตรงที่ว่าครูคิดว่าครูทำได้ตื่นเต้นกับกลัวไม่เหมือนกันนะเราต้องประเมินตัวเองด้วยนะคะว่าเรากลัวไหมถ้ากลัวแสดงว่าอย่าพึ่งนะคะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราเฮ้ยตื่นเต้นอ่ะแต่เราคิดว่าได้นะอย่างเงี้ยเราประเมินตัวเองแล้วว่าเฮ้ยเราทำได้นะอันเนี้ยแสดงว่าได้ค่ะเราแค่ไม่มั่นใจเฉยๆมันเป็นเรื่องธรรมดาค่ะเรื่องธรรมชาติมันเกิดขึ้นในทุกๆคนนะคะครูเองครูก็กลัวเมื่อก่อนเนี้ยแต่ครูกลัวแล้วครูทำไงคะฮึบไว้ค่ะกลัวก็ฮึบไว้ในใจความอยากเป็นมันมากกว่าความกลัวครูคิดว่าถ้าเกิดครูไม่ลองครูไม่ทำครูก็จะไม่เคยทำอย่างเงี้ยถ้าไม่ทำมันก็ไม่เป็นสักทีหนึ่งประมาณนั้นทีนี้ก็อย่าลืมนะคะเรื่องการเว้นระยะห่างการเปิดสัญญาณไฟตอนที่เราหัดขับอยู่ในซอยหัดเปิดสัญญาณไฟบ่อยๆนะคะแล้วก็หัดมองกระจกข้างด้วยนะคะอยู่ในซอยก็ต้องมองกระจกข้างนะซ้ายขวานะคะอย่าลืมนะซ้ายและขวาอย่ามองขวาข้างเดียวเพราะหลายๆคนเห็นไหมคะเมื่อกี้คันหน้าเบรกครูก็แตะเบรกตามนะเท้าต้องไวๆนะคะ
อย่างเงี้ยครูขับเนี่ยตอนครูขับเกียร์ธรรมดาอยู่นะคะตอนนี้อย่างเมื่อกี้เนี่ยพอคันหน้าเบรกรู้ไหมครูทำอะไรครูเหยียบคัสต์เบรกเลยเพราะว่าความเร็วมันน้อยนะคะมันไม่ถึง60ค่ะตอนนี้แค่50เองครูเหยียบคัสต์เบรกเลยถ้าเบรกอย่างเดียวมันจะเหมือนประมาณว่าเตรียมพร้อมที่จะเปลี่ยนเกียร์ค่ะมันต้องใช้ความเร็วอะถ้าครูเหยียบคัสต์ปุ๊บแต่เบรกพอชะลอปุ๊บเอามือมาคว้าเกียร์มันเหมือนว่ามันก็มีขั้นมีตอนอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเหยียบเบรกก่อนกว่าจะเหยียบคัสต์กว่าจะเปลี่ยนเกียร์มันเหมือนแบบมันยังไงมันจะสะดุดอะมันจะไม่ไปต่อเนื่องอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วรถครูก็จะนิ่มอย่างที่ครูบอกครูเป็นคนชอบขับรถนิ่มๆนะคะปึ๊บเนี่ยเห็นไหมคะครูเปลี่ยนเลนมาเลนซ้ายครูก็เปิดสัญญาณไฟปุ๊บครูมองกระจกซ้ายด้วยนะคะไม่ใช่มองแต่ข้างหน้านะหน้าว่างฉันก็เปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่จะเบี่ยงไม่ใช่เปลี่ยนเลนแค่เบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาเราก็ต้องมองนะคะเพราะออกถนนใหญ่มอเตอร์ไซค์จะเยอะเนาะก่อนเลี้ยวด้วยนะคะเลี้ยวซ้ายก็มองกระจกซ้ายซะหน่อยนึงว่าตอนที่เรากำลังเลี้ยวเนี่ยมีรถมอเตอร์ไซค์มาข้างๆไหมอย่างนี้นะคะนะคะคันหน้าเบรกนี่ครูเบรกแล้วนะนี่ครูเบรกคุณไม่ได้เหยียบคัสค่ะปึ๊บตอนนี้ครูเหยียบคัสค่ะแล้วครูก็เปลี่ยนเกียร์เป็นเกียร์3พอเมื่อกี้ครูมาเกียร์5ปึ๊บครูก็เปิดสัญญาณไฟเข้ามันก็แล้วแต่อย่างที่ครูบอกนะคลิปที่แล้วครูบอกว่ามันก็แล้วแต่สถานการณ์นะไอ้เรื่องเหยียบคัสก่อนเหยียบเบรกทีหลังอะไรอย่างเงี้ยมันแล้วแต่สถานการณ์อย่างเมื่อกี้เนี่ยคันหน้าเบรกปุ๊บครูแตะเบรกตามเลยคัสยังไม่ได้เหยียบค่ะพอรถเริ่มชะลอลงครูก็เหยียบคัสแล้วก็ชะลอลงไปอีกนิดนึงครูถึงจะเปลี่ยนเกียร์นะคะเป็นเกียร์3เกียร์ธรรมดาต้องอาศัยเวลาหน่อยนึงนะคะเวลาหัดอะค่ะมันจะใช้เวลามากกว่าเกียร์ออโต้หน่อยอย่าเพิ่งไปท้อนะคะถ้าเราเป็นช้าหน่อยหรืออะไรอย่างเงี้ยอย่าไปท้อค่ะเป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยเงี้ยครูเหยียบคัสสุดค่ะแต่เบรกชะลอลงเรื่อยๆโอเคครูเปลี่ยนเป็นเกียร์2นี่ต้องเกียร์2แล้วปล่อยคัสมาแต่คันเร่งต่อแล้วอันเนี้ยครูไม่ได้เลี้ยงคัสนะคะคือปล่อยมาครึ่งนึงแต่คันเร่งปุ๊บปล่อยที่เหลือเลยมันจะเป็นแบบต่อเนื่องกันนะคะแต่ไม่ใช่แบบปล่อยคัสมาทีเดียวพรวดขึ้นมาหมดเลยอย่างเงี้ยอันหมายถึงเมื่อกี้เกียร์2นะไม่ได้ปล่อยขึ้นมาพรวดเลยแล้วหมดเลยอย่างเงี้ยค่อยแตะคันเร่งบางทีมันกระตุกนะคะมันไม่นิ่มมันกระตุกรถหลายๆคันนะกระตุกถ้าทำแบบนั้นจะปล่อยคัสขึ้นมาครึ่งนึงแตะคันเร่งแล้วปล่อยที่เหลือขับช้าช้าหมายถึงขับอยู่ในซอยขับช้าช้าที่เราเพิ่งเริ่มหัดขับใหม่ๆนะคะปล่อยคัสมาครึ่งนึงอ้าวเลี้ยงคัสไว้ก่อนทรงตัวได้แล้วอุ้ยกล้องครูทรงตัวได้แล้วนะคะแล้วถึงจะปล่อยคัสที่เหลือหมายถึงแตะคันเร่งความเร็วทรงตัวได้แล้วถึงจะปล่อยคัสที่เหลือแบบนั้นนะแต่ถ้าขับออกถนนใหญ่นะคะเนี่ยขับออกถนนใหญ่แบบเนี้ยคือเราปล่อยคัสเลยนะเราไม่ได้เลี้ยงคัสนะคะไม่มีอะไรที่ตายตัวครูบอกตลอดเลยว่าเวลาสอนมันคือไหนเห็นไหมอย่างเรื่องการเปลี่ยนการเหยียบคัสเปลี่ยนเกียร์ก็เหมือนกันมันก็แล้วแต่อันนี้ด้วยนะคะแล้วแต่เรื่องการที่แบบก็ครูเพ่งสอนว่าเกียร์หนึ่งเกียร์สองอะปล่อยมาต้องเลี้ยงคัสถูกตอนไหนคะตอนที่เราเพิ่งหัดขับใหม่ๆนะตอนที่เราอยู่ในซอยรถเราเนี่ยวิ่งช้าพอเราอยู่เกียร์สองปล่อยคัสขึ้นมาหมดเลยสั่นค่ะดับค่ะถามว่าทำยังไงครูก็เลยบอกว่าอ่ะมันต้องเลี้ยงคัสนะเวลาเลี้ยวเวลาชะลออะไรอย่างเงี้ยต้องเลี้ยงคัสปล่อยคัสขึ้นมาต้องเลี้ยงคัสไปก่อนอย่าปล่อยหมดรถมันจะสั่นรถมันจะดับแล้วคนก็จะบอกว่าเลี้ยงคัสไปทำไมเดี๋ยวคัสไหมเดี๋ยวคัสหมดนั่นหมายถึงว่าที่เขาไม่เลี้ยงคัสน่ะคือตอนออกถนนใหญ่นะคะถนนใหญ่เนี่ยสมมติเราขับเร็วออกถนนใหญ่ทำไงคะเราไม่ได้ขับช้าๆคันๆเหมือนอยู่ในซอยเหมือนตอนที่เราเริ่มหัดแล้วไงมันคนละเลเวลละมันคนละสเต็ปกันละมันข้ามไปอีกขั้นตอนนึงแล้วเนี่ยก็คือถ้าเราออกถนนใหญ่เราก็ต้องไปเลยถูกไหมมันต้องไปอย่างต่อเนื่องอ่ะมันใช้ความเร็วค่ะเกียร์หนึ่งปุ๊บปล่อยคัสมาครึ่งนึงแต่คันเร่งปล่อยคัสที่เหลือเลยให้มันสัมพันธ์กันหมายถึงปล่อยเนิ่นๆช้าๆนะไม่ต้องเลี้ยงคัสนะคะแต่ปล่อยทีละครึ่งค่ะปล่อยมาครึ่งนึงแต่คันเร่งปล่อยคัสที่เหลืออย่างเงี้ยทำต่อเนื่องอ่ะเหมือนเสียงที่ครูพูดเลยค่ะมันไม่ได้เลี้ยงคัสไว้เหยียบคัสสุดใส่เกียร์2ปล่อยคัสมาครึ่งนึงแต่คันเร่งปล่อยคัสที่เหลืออย่างเงี้ยแล้วรถเรามันก็จะนิ่มนะคะไม่กระตุกค่ะไม่กระตุกไม่กระชากก็สังเกตจากรถครูอ่ะถ้าใครมานั่งรถครูจะแบบไม่รู้สึกเลยนะเวลาเปลี่ยนเกียร์ไม่รู้สึกว่ามันกระตุกอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้สึกว่ามันสะดุดหรือกระตุกมันมีความต่อเนื่องอะค่ะมันมีความสัมพันธ์กันอะนะไอ้นี่อีกเรื่องนึงไอ้เรื่องเลี้ยงคัสเนี่ยเป็นที่ถกเถียงกันหลายคนนะคะที่บอกว่าไอ้เดี๋ยวก็บอกให้เลี้ยงคัสเดี๋ยวก็บอกไม่ต้องเลี้ยงคัสอะไรอย่างเงี้ย
เลี้ยงคัดเฉพาะตอนที่เราขับช้าช้าเกียร์หนึ่งเกียร์สองตอนเราหัดขับใหม่ๆเลี้ยงคัดได้ครึ่งนึงพอเราทรงตัวได้แล้วสักแป๊บนึงอ่ะทรงตัวได้แล้วถึงจะปล่อยคัดที่เหลือได้หรือเวลาที่เราจะจอดเราจะเลี้ยวจะจอดเงี้ยต้องเลี้ยงคัดเอาไว้ค่ะไม่งั้นรถมันจะดับแต่ถ้าขับเร็วๆอยู่ทางตรงนะคะถนนใหญ่ไม่ต้องเลี้ยงคัดค่ะปล่อยคัดมายกเว้นรถติดค่ะรถติดรถขยับทีละน้อยทีละน้อยเนี่ยลองไม่เลี้ยงคัดดูสิรถพุ่งไหลไปชนคันหน้านะคะมันแล้วแต่นะคำว่าเลี้ยงคัดกับไม่เลี้ยงคัดเนี่ยเกียร์หนึ่งเกียร์สองเฉพาะเกียร์หนึ่งเกียร์สองนะเกียร์อื่นไม่เกี่ยวเลยนะคะเพราะเกียร์อื่นไม่ได้ใช้การเลี้ยงคัดนะคะสมมติเนี่ยเราออกถนนใหญ่แล้วรถติดลองสิปล่อยคัดมาหมดเลยนู่นรถพุ่งไปนู่นนะคะรถมันไหลไปข้างหน้านู่นเลยถ้าเราไม่เลี้ยงคัดนะต้องเลี้ยงคัดต้องเลี้ยงคัดถ้ารถติดๆนะค่อยๆคานค่อยๆคานค่อยๆขยับไปปล่อยคัดนิดนึงพอรถค่อยๆเคลื่อนไปรถข้างหน้าเบรกเราเหยียบคัดสุดแต่เบรกตามอย่างเงี้ยค่ะเวลาปล่อยคัดก็ต้องคอยปล่อยช้าๆครึ่งนึงเลี้ยงคัดเอาไว้ค่ะเลี้ยงคัดแล้วก็ตามไปเรื่อยๆค่ะอย่าเพิ่งปล่อยหมดบางทีปล่อยหมดรถมันพุ่งไหลไปนะออกถนนใหญ่อย่าลองนะคะทำให้เหมือนที่ครูเพนสอนเป๊ะๆเลยค่ะแล้วจะปลอดภัยบางทีพอปล่อยคัดเยอะรถพุ่งไปข้างหน้าตกใจเหยียบคันเร่งอีกนั่นแหละค่ะชนคันหน้ามีคนเคยทำมาแล้วค่ะเป็นมือใหม่ก็คือปกติก็ขับอยู่แต่ในซอยไงแล้วก็ปล่อยคัดเลยเพราะทางมันโล่งไงทางมันโล่งเสร็จแล้วปุ๊บปล่อยคัดมาวิ่งไปเลยปล่อยคัดมาวิ่งไปเลยเพราะคนที่บ้านสอนอย่างนั้นสรุปว่าพอมาออกถนนใหญ่แล้วบังเอิญรถติดค่ะรถติดอ่ะโอเคตอนจอดไม่เป็นไรเหยียบคัดสุดแต่เบรกจอดพอจอดเสร็จเนี่ยรถมันจะค่อยๆขยับไปทีละนิดอะไรอย่างเงี้ยค่อยๆเคลื่อนไปนะเสร็จแล้วพอปล่อยคัดมันนึกยังไงมาปล่อยคัดหมดเลยอะค่ะรถพุ่งนู่นไปข้างหน้าตกใจเหยียบคันเร่งไปอีกเพราะปกติแล้วอะคนที่สอนอะพอปล่อยคัดให้เหยียบคันเร่งเลยไงให้ใช้แต่คันเร่งเท้าขวานี่อยู่พร้อมใช้คันเร่งอยู่ตลอดเวลาก็เลยนั่นแหละค่ะแตะคันเร่งตกใจแตะคันเร่งพุ่งไปอีกชนค่ะชนคันหน้าอันนี้เรื่องจริงนะนี่ที่พูดเนี่ยมีคนเคยมาเล่าให้ครูฟังนะคะครูก็เลยบอกว่าก็นั่นไงกระโบกครูก็บอกแล้วว่าขับช้าๆเนี่ยให้เหยียบคัดไว้เลี้ยงคัดไว้ปล่อยคัดมาเนี่ยหมดเลยรถมันไหลรถมันไปอะค่ะอย่างรถ6เกียร์เนี่ยพอใส่เกียร์2เนี่ยรถมันวิ่งได้เองเลยนะคะโดยที่เราไม่ได้ใช้คันเร่งเลยนะเกียร์2เกียร์3เนี่ยปล่อยคัดหมดมันวิ่งของมันไปเองเลยค่ะในระดับนึงเลยนะความเร็วของมันน่ะไม่ต้องใช้คันเร่งมันก็ไปของมันได้อะค่ะแล้วช่วงที่มันเป็นจังหวะมันมีจังหวะของมันด้วยนะแล้วปล่อยคัดมาเงี้ยรถกำลังออกตัวเงี้ยกำลังไปแล้วพอปล่อยคัดมารถไปต่อเลยอ่ะนี่ก็พวกวิธีนะคะพื้นฐานเบื้องต้นนะตอนที่เราหัดออกถนนใหญ่หรือว่าหัดขับใหม่ๆเราควรทำยังไงดีนะคะเกี่ยวกับเรื่องเกียร์ด้วยนิดนึงนะคะเรื่องการเหยียบคัดนะบางคนก็สงสัยอยู่อ่ะไอเลี้ยงคัดไม่เลี้ยงคัดนี่ทำยังไงดีตามที่ครูบอกไปแหละรายละเอียดฟังไม่ทันกอดูใหม่นะกอฟังใหม่นะคะทีนี้ใครที่อยากเรียนกับครูเพนนะคะเบอร์โทร0800767621มีใต้คลิปนะคะเขียนอยู่ใต้คลิปของทุกคลิปเลยค่ะแล้วก็โทรมาสอบถามได้นะคะว่าค่าเรียนเท่าไหร่อะไรยังไงครูไม่รับเฉพาะในกรุงเทพนะคะนอกนั้นได้หมดค่ะสมุทรปราการก็ได้ปริมณฑลได้หมดนะคะนครปฐมได้ทุกจังหวัดค่าเรียนแต่ละที่ไม่เท่ากันอยู่ใกล้อยู่ไกลนะคะถ้าอยู่ไกลก็แพงหน่อยถ้าอยู่ใกล้ก็ไม่แพงนะคะราคาพื้นราคาสอนนอกสถานที่เนี่ยทุกที่จะราคาเท่าๆกันนะคะเรทนะเรทราคาจะใกล้เคียงกันนะคะบอกไม่ได้ว่าเท่าไหร่ก็ประมาณนะคะอยู่ใกล้ครูมากๆก็ 6,000 เริ่มสตาร์ตั้งแต่ 6,000 เป็นต้นไปนะคะจนถึงของครูสูงสุดก็ 20,000 กว่าไกลมากเรียนหลายวันมันมีหลายราคาค่ะ 9,500 8,500 นะคะ 12,000 แล้วแต่ว่าอยู่ใกล้อยู่ไกลแค่ไหนทีนี้เวลาสอบถามครูเนาะว่า อยากเรียนแล้วค่าเรียนเท่าไหร่ก็แจ้งด้วยนะคะว่าอยู่ที่ไหนใช้รถอะไรแล้วครูจะตอบได้เลยนะคะว่าค่าเรียนเท่าไหร่ติดต่อได้นะคะไลน์ก็ได้นะคะไลน์ก็ได้ไลน์ก็ใช้เบอร์โทรเหมือนกันนะคะเพิ่มเพื่อนจากเบอร์โทรได้เลยนะคะก็วิธีถ้าจะเรียนกับครูนะต้องจ่ายค่าเรียนเลยวันที่จองนะคะสมมติว่าวันนี้ติดต่อครูมาใช่ไหมแล้วจะเรียนวันนั้นวันนี้วันไหนก็ช่างอีกกี่วันก็ช่างนะคะวันที่เราจองเรียนน่ะก็คือวันนี้ที่ติดต่อครูมาเนี่ย
ต้องจ่ายเงินค่าเรียนเลยป้องกันเบี้ยวนัดครูนะคะเพราะครูไม่เคยเบี้ยวใครนะคะมีแต่นักเรียนที่เบี้ยวครูก็จ่ายค่าเรียนเลยสมัครเรียนเลยแล้วก็จองวันได้เลยนะคะจะไม่มีการเลื่อนจากครูเด็ดขาดครูไม่เคยเลื่อนนักเรียนเลยนะคะว่าเลื่อนนะอย่างงี้อย่างงี้ไม่มีนะคะไปตามนัดนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนแล้วครูจะไปถึงก่อนเวลาด้วยนะคะครูไม่เคยสายแม้แต่นาทีเดียวต่อให้ไปไกล 3-4 จังหวัดขับรถไป 7-8 ชั่วโมงกว่าจะถึงครูก็ถึงก่อนเวลานะคะครูไม่สายใครอยากเรียนกับครูนะคะก็ติดต่อสอบถามมาทางไลน์ก็ได้นะคะเบอร์080-076-7621นะคะหรือจะโทรมาก็ได้สำหรับคนที่ติดตามคลิปของครูทุกคลิปเลยหลายๆคนเข้ามาบอกครูนะคะว่าเนี่ยดูคลิปครูทุกคลิปเลยค่ะตั้งแต่ยังไม่เป็นตอนนี้เป็นแล้วเก่งแล้วออกถนนใหญ่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ดูคลิปของครูที่ชอบคลิปการสอนของครูนะคะติดตามครูมาตลอดขอบคุณมากๆแล้วก็ถ้ามีอะไรข้อสงสัยอะไรยังไงก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะคะเผื่อถ้าเกิดครูว่างเดี๋ยวครูทำคลิปให้ดูเนาะทำคลิปสอนให้ตอนนี้นะตอนนี้ใครดูคลิปนี้วันนี้ครูจะไปราชบุรีนะคะไปบ้านครูที่ดำเนินสะดวกนะคะแม่ครูป่วยแม่ครูจะผ่าหัวเข่าถ้าเกิดใครอยากเรียนนะคะนครปฐมราชบุรีนครปฐมทางเพชรบุรีทางไปทางโซนเนี้ยค่ะไปทางใกล้ๆกับราชบุรีเนี่ยเรียนได้นะคะติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะค่าเรียนก็จะประมาณอยู่ที่ 7,500 นะคะเรียนเวลา5ชั่วโมง3วันใครอยากเรียนติดต่อเข้ามานะคะอยู่ที่ว่าอยู่ตรงไหนด้วยนะอันนี้คร่าวๆนะคะเป็นสตาร์ทนะคะสตาร์ทอยู่ที่ 7,500 ค่าเรียนติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะคะไม่เรียนก็ไม่เป็นไรค่ะถามก่อนหรือว่าถามไว้ก่อนก็ได้เดี๋ยวเอาไว้ค่อยเรียนอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะจะได้รู้ราคาค่าเรียนค่าสอนว่ายังไงอะไรบางคนก็บอกโอ้ครูยังไม่พร้อมเลยแล้วบางคนนะคะพอสอบถามมาแล้วไปเก็บเงินค่ะเก็บเงินครบแล้วพร้อมแล้วก็มันอัดครูอีกทีนึงก็มีนะคะมีหลายคนเพราะครูเข้าใจนะคะว่าตอนนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีเงินหายากแต่ใช้ได้ง่ายใช้ไวใช้ง่ายมากเลยแป๊บเดียวหมดนะคะโอเคคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ